สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการ Airsoft How To กับผมเทพสุปนะครับและในวันนี้นะครับเราจะมาพูดถึงท o ปิกใหม่กันนะครับก็คือท o ปิกของประวัติตัวละครนั่นเองนะครับซึ่งวันนี้ก็จะเป็นประวัติของจอห์นแรมโบนะครับไม่รอช้าเราไปฟังประวัติของเขากันเลยจอห์นเจมส์แรมโบนะครับเป็นลูกชายของเรลวิสแรมโบ้และเฮลกาแรมโบ้นะครับเกิดวันที่6กรกฎาคมปี1947ชื่อที่เมืองโบวีรัฐอาริโซนา จอห์นนะครับเข้ารับราชการทหารเมื่อวันที่6สิงหาคมปี1964นะครับตอนนั้นเขาอายุเพียงแค่17ปีเท่านั้นซึ่งต่อมาในปี1966จอห์นถูกส่งตัวไปรบที่เวียดนามใต้ในสงครามเวียดนามแต่ไม่มีข้อมูลปรากฏว่าจอห์นสังกัดอะไรนะครับแต่ปีต่อมาปี1967นะครับจอห์นได้กลับมาที่สหรัฐอเมริกาและเข้าร่วมฝึกเพื่อเข้าร่วมรบเป็นหน่วยรบพิเศษของกองทัพบ,บกสหรัฐหรือที่รู้จักกันในชื่อ green beret ที่ f o r t b r g d north carolina โดยอยู่ภายใต้การสังการของพันเอกซามูเอลชรัตแมนซึ่งในปลายปี1969นะครับจอนได้กลับมาลบที่เวียดนามอีกครั้งในทีมราตรเวนระยะไกลของ SOG รหัสเบเกอร์ทีมโดยมีสมาชิกทั้งหมด8คนได้แก่แบร์รี่โจย์ออเทกาพอลเดลเบิร์ตจูเซเป้ราฟจอ์นแรมโบและผู้พันชรัตแมน วันหนึ่งนะครับในระหว่างที่หนุ่มของเขาได้พักผ่อนในแนวหลังนะครับจอนและเพื่อนๆน,นะครับได้ไปเที่ยวกันในเมืองแต่เพื่อนซีที่สุดของจอนนะครับได้ถูกเด็กที่เวทกงนาระเบิดแสวงเครื่องติดในกล่องขัดรองเท้าระเบิดใส่จนโจยตายในอ้อมแขนของจอนนะครับนั่นกระทบกระเทือนจิตใจของจอนเอามากๆเลยนะครับซึ่งเหตุการณ์นี้ก็ตามหลอกหลอนเขาอยู่เรื่อยมา ในเดือนพฤศจิกายน1971นะครับหน่ของจอนนะครับถูกซุ่มโจมตีโดยทหารเวียดนามเหนือทําให้จอนและเพื่อนๆถูกจับใกล้ชายแดนจีนเวียดนามและถูกขังในค่ายเชลยศึกที่ทั้งป่าเถื่อนและโหดร้ายไร้มนุษยธรรมเข้ายเพื่อนๆน,นะครับถูกทรมานอย่างต่อเนื่องจนเดือนพฤษภาคมปี1972จอนและแบรรี่หนีออกจากค่ายได้สาเร็จและลบที่เวียดนามต่อไป ในวันที่27กันยายนปี1974จอห์นแรมโบ้ได้ปลดประจำการจากการเป็นทหารโดยยศสุดท้ายของเขานะครับยังไม่มีข้อมูลแน่ชัดแต่ดูจากอัลฟาเดรสกรีนแล้วนะครับเป็นแพทเทิร์นของนายทหารจึงคาดว่ายศสุดท้ายของจอร์นนะครับคือร้อยโทหรือร้อยเอกนะครับ และถึงแม้ว่าจอร์นจะไม่ได้รบที่เวียดนามแล้วนะครับแต่การต่อสู้ของเขาก็ยังไม่จบนะครับเมื่อเขากลับมาถึงอเมริกานะครับเขากลับพบว่าเขาและฐานอเมริกันหลายคนถูกประชาชนชาวฮิปปี้รังเกียจนะครับถึงขนาดที่จอร์นถูกกลุ่มฮิปปี้ปาขยะและเข้าวของใส่ชินิที่เรียกว่าไม่ใช่คนแถมยังโดนเหมารวมว่าเป็นนักฆ่าเด็ก จอห์นนะครับถูกขับออกจากสังคมเชกเช่นทหารปลดประจำการคนอื่นๆนะครับบางทีความตายอาจจะดีกว่ามีชีวิตแบบนี้ก็เป็นได้เพราะนอกจากภัยจากภายนอกแล้วจอห์นพบว่าเขามีอาการป่วยทางจิตจากความเครียดและสิ่งสะเทือนใจจากสงครามเวียดนามหรือการที่เรียกว่า post traumatic stress disorder หรือ PTSD นั่นเองจนจอห์นได้ถอยห่างจากสังคมและเดินทางในขณะที่ตั้งคำถามกับตัวเองไปเรื่อยๆจนกระทั่งมาถึงจุดเริ่มต้นของหนัง Rambo first blood ส่วนเหรียญที่จอห์นแรมโบ้ได้รับไปนะครับซึ่งได้มีการพูดถึงตอนภาคแรกนะครับว่าจอห์นแรมโบ้ได้รับเหรียญกล้าหาญหลายเหรียญนะครับซึ่งจากที่เราพอหาได้นะครับก็จะมี m e d a l of h o n o r Silver Star และ Bro อน e Star นะครับเอาละครับแล้วนั่นก็เป็นประวัติของจอห์นเจมส์แรมโบ้นะครับต้องบอกก่อนว่าประวัติทั้งหมดนี้นะครับส่วนใหญ่มีการพูดถึงไปในหนังเล็กๆน้อยๆนะครับแต่ไม่ได้มีการรวบรวมแล้วก็มีแอ r ไทม์ให้กับประวัติของเขามากสักเท่าไหร่นะครับทางเรานะครับก็เลยอยากทําข้อมูลให้เพื่อนได้ทราาบว่ จอห์นแรมโบ้เคยเป็นอะไรมาก่อนอย่างชัดเจนนะครับหากเพื่อนๆชอบคอนเทนต์ใหม่แบบนี้นะครับก็อย่าลืมคอมเมนต์เข้ามาเรื่อยๆนะครับว่าอยากดูอะไรต่อไปนะครับซึ่งทางเราก็จะได้มีการเพิ่มคอนเทนต์ที่เกี่ยวกับหนังมากขึ้นนะครับรวมถึงไม่ว่าจะเป็นตัวละครจากหนังนี้เคยเป็นอะไรมาก่อนนะครับหรือเคยอยู่หน่วยอะไรมาบ้างหรือถ้าเกิดว่าอยากจะให้มาสปอยหนังนะครับก็อย่าลืมคอมเมนต์ด้วยเช่นกันแต่บอกกันว่าสปอยหนังอาจจะไม่ใช่ทางสักเท่าไหร่นะครับแต่หากเพื่อนๆอยากจะดูจริงๆก็อย่าลืมคอมเมนต์มาด้วยเช่นกันนะครับชุด ที่หนังและก็เกมมากขึ้นนะครับผมเอาละครับไม่ว่าจะเป็นหนังหรือเกมเพื่อนๆก็สามารถขอเข้ามาได้เลยนะครับผมไม่ต้องเขิดต้องอายนะครับท้ายนี้นะครับอย่าลืมกดไลค์ subscribe และปุ่มกระดิ่งทางด้านข้างเพื่อไม่ให้พลาดกับคลิปใหม่ๆนะครับผมและเราจะเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ